พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยคำอุทานนักเรียนมาดูคำอุทานกันนะครับคำอุทานคือคำที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแตกต่างจากเสียงของคำธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคำอุทานมักปรากฏอยู่หน้าประโยคในการเขียนนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับหลังคำอุทานนั้นนักเรียนมาดูตัวอย่างคำอุทานกันนะครับคำอุทานนี่แน่เฮ่แสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวโอ๊กวายแสดงความตกใจโถโถเอ๋ยแสดงความเสียดายผิดหวังสงสารเมดูดูแสดงความไม่พอใจโกรธเคืองฮะโอ้โหแสดงความประหลาดใจอ๋อแสดงความเข้าใจหรือรับรู้โอยโอ้ยแสดงความเจ็บปวดเฮ้อแสดงความโล่งใจชัยโยเฮ้แสดงความดีใจเฮ้อแสดงความท้อใจเบื่อหน่าย